โอทูฉีดแล้วอ้อยจะงามอ้อยอะไรผมปีที่แล้วก็ลองทดลองฉีดไปปีที่แล้วมันก็เยอะเนาะหลายชุดเนาะจำไม่ได้ผมจำไม่ได้เพิ่งรู้จากโอทูจากทั้งสองสาวนี่คือคุณกันนิกากับคุณศรีนวลครับนะตอนนั้นยังไม่รู้จักโอทูเลยยังพี่เปี๊ยกทำอ้อยอยู่ไหมครับก็ทำก็ไล่แล้วถึง10 ตันเลยไม่ถึงเป็นอาชีพที่ทำอยู่ครับนะครับทำผมอยู่ตลอดทำอยู่ตลอดครับนะครับตอนนั้นยังที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ของโอทูเนี่ยก็ได้อยู่ที่ไร่ประมาณ18 ตันครับทำอยู่กี่ไร่มาก่อนนี้ก็ทำอยู่40-50 ไร่ทำอยู่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงนี่แปลงแรกเนี่ยแปลงแรกแต่แปลงทดลองอ่ะเดี๋ยวขอคุยแปลงนั้นก่อนแปลง40-50 ไร่เนี่ยผลผลิตในรอบปีนี้ดีไหมก็ดีเลยละดีก็ดีกว่าเขาแหละมันล้มเลยอ่ะก่อนที่จะเจอโอทูก่อนมันไม่ดีแล้วก็ไม่เจอโอทูมันก็โดนแกนๆอย่างที่เห็นนั่นแหละแกนๆอย่างที่เห็นพอคุณศรีนวลกับน้องกันเนี่ยคุณกันแกนๆนี่กันเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูคือตัวโอทูซุปเปอร์พรีเมียมตัดสินใจเอามาใช้เลยมั้ยก็เอามาเลยเป็นคนอยากลองเปิดใจให้ตัวเองตลอดครับผมก็ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วเอามาใช้กับแปลงโน้นในที่กี่ไร่มัน50 กว่า50 ไร่แหละตีซะว่า40 ไร่ละ40 โมโมไม่ถึง50เดียวเอามาใช้แล้วเป็นยังไงผลผลิตก็เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่แล้วมันได้กันไป22 ตัน 2นะได้มากกว่าเก่าเยอะมั้ยโอ้เกือบ10 ตันดิก็เก่ามันได้แค่10 กว่าตันนั่นแหละ10 ตัน11 ตันนี่ก็ตอนที่ยังไม่รู้จักตัว O2 Super Premium เนี่ยนะครับได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณไร่ละ10 กว่าตันครับแต่พอทั้งสองสาวเนี่ยมาแนะนำเอาไปฉีดฉีดไปกี่รอบผมฉีดประมาณ10 วันฉีดกันแล้วกันโอ้ขยันไม่ต้องถามว่ากี่รอบอะว่า10 วันฉีด10 วันแสดงว่ามีเวลาเยอะนะครับพอฉีดแล้วผลผลิตมันเป็นยังไงต่างกันเยอะสังเกตดูใบมันดิใบมันถ้าเรายังไม่ฉีดใบมันจะเลี่ยนๆได้เลยนะพอเราฉีดไปได้สัก7 วันแล้วมันดูใบมันจะออกผลออกผลเลยออกผลเลยใช่ไหมผลหยาบโอ้เห็นความแตกต่างเลยแล้วมันจะเขียวแล้วใบจะตั้งอย่างเงี้ยมันจะตั้งขึ้นนะมันจะไม่ออกอย่างนี้ใบย่อยนะครับผมใบที่เราทูเนี่ยไม่เชื่อลองได้เลยใบมันคือใบมันจะชันขึ้นเลยใบมันจะไม่ห้อยลงมันจะไม่ลู่เลยใช่ไหมมันจะไม่ห้อยลงทีนี้มารวมก่อนรวมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแตงโม50 ไร่ครับผลผลิตปีที่แล้วรวมแล้วทั้ง50 ไร่จัดเข้าโรงงานที่ไหนเราเกษตรไทยรวมแล้วทั้งหมดได้กี่ตันได้ตกไร่แล้วกี่ตันดีกว่า2 ไร่แล้ว 22 ตัน 20022 ตัน 200นะก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 ผมพี่เพียวพอหลังจากแปลงน้อนตัดแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนาะที่ได้ใช้โอทูทดลองใช้แล้วกันเนาะครับปีแรกได้ผลผลิตอยู่ที่50ไปคือ 1,320 ตันถูกต้องมั้ยครับเอาคิดเป็นไร่ดีกว่าไร่ละ2ไร่ละ20 20ตัน200 20ตัน200ครับที่ได้ไปได้เพิ่มขึ้นกว่าเก่าเยอะมั้ยก็ประมาณตก10ตันที่เก่าเนี่ยเราทำกันตามมีตามเกิดมันก็ไร่นึง10ตันนี่ก็ยังดีแล้วใช่มั้ย7 ตัน 8 ตันเค้ายังทำกันน่ะแต่พอมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูคือซุปเปอร์พรีเมียมตัวใหม่นี่ผลผลิตก้าวกระโดดเลยนะครับก็เลยมาขยายพื้นที่นี้อันนี้ทั้งหมดกี่ไร่อันนี้10 ไร่10 ไร่นี่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยไหมก็เหมือนกันเลยดูได้เลยครับผมก็เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะไม่มีการหลอกลวงใช่ไหมแต่เราจะต้องฉีดพออ้อยขึ้นขนาดเนี้ยเราเริ่มฉีดเลยนะวิธีการใช้พี่เปียกใช้ยังไงใช่ผมใช้รถฉีดฉีดคุมตอเนี่ยเหรอต่อแบบนี้เหรอนี่เนี่ยฉีดแบบนี้เลยนะพออ้อยเริ่มขึ้นอ่ะอ๋อพอแตกหน่อเนี่ยนะครับใช้ฉีดเลยใช้รถแบบติดเครื่องบินเรือติดฉีดเลยอันนี้ก็ฉีดประมาณเช้าหนึ่งอันนี้เป็นอ้อยต่ออ้อยใหม่อ้อยใหม่อ้อยใหม่ต่อหนึ่งเหรอต่อหนึ่งเอ๊ะพี่เปียกการทำอ้อยต่อหนึ่งก็ต่อสองเนี่ยเพราะว่าผลผลิตอ้อยต่อหนึ่งเนี่ยมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าต่อสองแต่มาณวันนี้ผลผลิตอ้อยต่อหนึ่งเป็นยังไงก็มันดีดีไหมดีกว่าที่เคยทำมาไหมดีกว่าดีกว่ามันดีเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่ได้มีอ้อยต่อหนึ่งอย่างเดียวยังมีอ้อยต่อสองอ้อยต่อสองที่ฉีดโอทูอยู่
มีให้ดูมีให้ดูมีให้ดูนะครับครับนะครับเดี๋ยวมาถามคุณศรีนวลก่อนคุณศรีนวลเป็นไงครับหลังจากที่นำผลิตภัณฑ์มาให้พี่เกียรติใช้เนี่ยมีการตามผลอย่างต่อเนื่องไหมค่ะก็โทรตรวจสอบว่าเป็นไงบ้างเหรอค่ะเคยเข้ามาดูทุกแปลงอย่างนี้ไหมค่ะเคยเข้ามาเห็นอย่างนี้ไหมค่ะอย่างนี้นะค่ะปีที่แล้วเข้ามาก็ดีใจกับเกษตรกรด้วยเนาะที่เรานำสิ่งดีๆมาให้พี่เกียรตินะค่ะนะครับว่าทางคุณจันนิกาคุณจันนิกาก็มากับคุณศรีนวลมาดูแลพี่เปี๊ยกตลอดคือพี่เปี๊ยกเนี่ยจะคอยสั่งสินค้าเพราะพี่เปี๊ยกไม่ค่อยจะมีเวลานะแต่รู้สึกว่าใช้เยอะใช้เยอะเลยจริงไหมได้ข่าวว่าโอ้โหได้โอทูมาในขีดผมจุดไม่เลี้ยงอยู่แล้วไม่เลี้ยงอยู่แล้วจริงได้ผลผลิตอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าซีซีซึ่งซีซีนะผมเล่นตวงทีละ3ถังนะต่อ1ขวดนะเนี่ยโอ้ซะเยอะซะเยอะนะมันก็เลยได้ผลผลิตอย่างที่เห็นนี้นะครับปีนี้คาดการณ์ว่าอ้อยตัวหนึ่งประมาณไร่ละกี่ตันถ้าเป็นตามสายตาอย่างนี้ก็คงจะสูสีก็ปีที่แล้วนะปีเนี้ยแปลงเนี้ยเพราะว่าอ้อยมันยาวพอกันแต่ความหนาของอ้อยเนี่ยมันได้ตรงลำยาวนะปีที่แล้วได้ลำยาวได้ตรงลำยาวที่กำลังตัดอยู่นี่เป็นอ้อยอายุกี่เดือน8เดือนนะ8เดือนครับนะครับ8เดือนก็ยังไม่ได้อายุการตัดเขายังแต่นี่เราตัดจะเอาไปขยายครับอีนี่มันได้ของหวานแค่8.9 หรือไงเนี่ยไปวัดกันด้วยเอาไปวัดค่าของหวานแล้วได้ 8.9 ครับยังไม่คือยังโตไม่เต็มที่ยังนะครับในเรื่องการใช้ปุ๋ยและที่ยังกลุ่มเคมียังใช้อยู่ไหมก็ปีนี้จะลดแล้วนะจะไม่ใช้อะไรจะใช้ไอ้ปุ๋ยอะไรที่ว่าเนี่ยตัวฟาวก้าอันนี้การระเบิดดินอ่ะโอ้ตัวสารปรับปรุงดินอันนี้ที่จะเอาฟาวก้าทีนี้ไม่ได้มาลงแปลงนี้เลยสั่งไปหรือยังสั่งแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่เก็บยังนะเดี๋ยวเอามาแล้วใช้เลยเอามาแล้วผมจะต้องฝังเลยอ่ะโอ้จะฝังข้างล่องอย่างเงี้ยน่ะแสดงว่าจะฝังข้างล่องเลยเนี่ยโอ้จะฝังไว้นี่เลยลงยิปเปอร์เลยลงยิปเปอร์แล้วใบนี้ทำยังไงไฟจุดเลยก็จะเหลือแต่พื้นดินเหลือแต่พื้นดินแล้วจะเอาตัวฟาวก้าเนี่ยมาลงลิปเปอร์ฝังดินเลยเอามาระเบิดดินก่อนนะครับตอนนี้คือฟาวก้าปีนี้ใช้แน่แน่นอนปีที่แล้วก็ใช้ค่ะปีที่แล้วก็ใช้เหรอใช้มันน้อยอ่ะแต่ใช้น้อยเรายังมองไม่เห็นผลแน่นอนหรอกเราคนข้าวก็ตัวอื่นนะแม่ความแตกต่างเรื่องพื้นดินขอหลังจากที่ใช้ตัวฟาวก้าแล้วมันดินเป็นยังไงก็สังเกตดูป่ามันนะอีแปลงที่เราใช้กับแปลงที่ไม่ได้ใช้แน่เดี๋ยวไปดูหลังบ้านนะอีซีกนึงผมใช้ไหมอีซีกนึงผมไม่ได้ใช้ก็อีซี่ที่ใช้ปีเนี้ยผมจะอ้อยไปลงเนี่ยมันฟุยอะดินมันฟุยดินมันร่วนขึ้นแต่เมื่อก่อนดินเป็นยังไงครับโอ้โหอย่างแข็งเลยแข็งเป๊กเลยและยังอยู่เลยนะดินผมซอยอยู่เมื่อวานเนี่ยดินเป็นดานครับดินเป็นดานแสดงว่าดินนี่มันเสียหรือมันตายแล้วจะมาดินมันเสียอ๋อพอตัวเอาฟาวก้าทีนี้เม้นท์อะลองไปใช้ดูมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของดินมีเปลี่ยนเยอะปีนี้เดี๋ยวไปดูมีให้ดูตัดสินใจใช้ใช้แน่นอนทั้งอย่างเม็ดด้วยเฟาก้าชนิดเม็ดอย่างน้ำก็ใช้อยู่แล้วอย่างน้ำใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวหลังจากจบแปลงนี้แล้วจะพาไปดูอ้อยต่อ2ครับนะครับตรงนี้พี่เปียกมีอะไรฝากบอกเกษตรกรที่ดูรายการของพี่เปียกมาว่าอ้อยตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้แต่ไม่ขายพันธุ์ครับนะมาดูได้มาดูได้แต่ไม่ขายพันธุ์เดือนนี้ดูได้แต่ถ้าเดือนถัดไปก็ดูต่อนะเพราะตอนนี้กำลังตัดเข้าโรงงานอยู่นะครับนะให้พี่เปี๊ยกบอกฝากเกษตรกรที่ดูรายการของพี่เปี๊ยกอยู่ว่าสินค้าของโอทูก็ดีอย่างไรมันแน่นอนเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ้าจะใช้สินค้าโอทูอ้อยเนี่ยเราต้องฉีดประมาณแค่นี้สามถึงสี่นิ้วเนี่ยฉีดได้เลยเพราะว่าถ้าเราขยันฉีดมันก็ยาวขึ้นทุกวันแล้วให้สังเกตระหว่างอ้อยที่ไม่ได้ฉีดกับอ้อยฉีดมันจะผิดกันมีแปลเปรียบเทียบไปเห็นเลยมีแปลเปรียบเทียบเหมือนฝั่งนู้นของเรามีของเรามีมีนะครับแสดงว่าของไอติมไหมเห็นไหมอ๋อครับแสดงว่าในเอามันฉีดแล้วอีกแปลงข้าวผัดมันก็ไม่ได้ฉีดนะในหมู่บ้านนี้ในคลองกำลังนี่จะทำอ้อยเป็นหลักเลยครับนะเนื้ออ้อยกับมันเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้กับไม่ใช้นี่ค่อนข้างจะชัดเจนครับวันนี้ก็พี่เปี๊ยกประทับใจมากในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูเราคือโอทูซูเปอร์พรีเมียมนะแล้วปีนี้พี่เปี๊ยกจะสั่งตัวอย่างชนิดเม็ดมาคือตัวสารปรับปรุงดินคือโอทูฟาวก้าเอามาใช้กับไร่อ้อยสั่งเยอะเลยนะออเดอร์ออกมาแล้วอย่างน้อยๆก็ร่วม10ตันขึ้นที่จะเอามาใช้ครับผมเจออย่างนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณ
พี่เปียกมากกว่านี้ที่ให้เราทีมงานรวยทั่วไทยก็คุณกันนิกาแล้วก็คุณศรีนวลนะครับที่เป็นผู้ดูแลเกษตรกรเจ้านี้อยู่นะครับแล้วใช้สินค้าเราเยอะนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ทำเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยก็ใช้โอทูเราได้มันก็ดีนะมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณเรื่องมันนิดนึงมันนี่โอ้โหไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องโคนัดอะต้องลดนะพูดไม่ได้นะครับต้องลดไม่ลดไม่ได้กินไม่ได้กินลดไม่ได้กินพี่เตี้ยบอกว่าพอมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูแล้วทุกอย่างดีไปหมดเลยนะแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะที่เห็นเลยที่แน่ๆคือเหลืองเงินนะก็ต้องขอบคุณนะพี่เปียกนะครับวันนี้ที่ให้เราทีมงานรวยทั่วไทยได้มีโอกาสมาถ่ายทำข้อใจนี้เพื่อเอาไปสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องที่ดูรายการรวยทั่วไทยของเราอยู่ครับก็ขอขอบคุณพี่เปียกมากนะครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างอ้อยนครสวรรค์นะคะผิดหวังไหมคะท่านผู้ชมไม่ผิดหวังเลยไหมคะยาวสูงนะคะจนที่พาเห็นแล้วโอ้ทำไมมันยาวมันสูงขนาดนั้นดูรวมๆแล้วนึกว่าเป็นป่าไผ่ประมาณนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะมันคือไร่อ้อยค่ะของเกษตรกรที่อยู่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นั่นแหละนะคะเมื่อดูแล้วนะคะชมแล้วก็ไม่ผิดหวังนำผลิตภัณฑ์โอทูตอบโจทย์ได้อีกแล้วค่ะเกษตรกรนำโอทูไปใช้บอกได้เลยว่ามีแต่คำว่ารวยรวยรวยนะคะอยากรวยก็ต้องใช้โอทูนะคะแล้วก็จะไม่ผิดหวังอย่างที่เกษตรกรหลายๆท่านเอาไปใช้นั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมชนทิพาก็จะพาท่านไปดูในเรื่องพืชผักสวนครัวเป็นต้นหอมค่ะท่านผู้ชมปลูกหรือยังล่ะคะถ้ายังไม่ปลูกหรือปลูกแล้วก็ดูได้นะคะสวยมากๆงามมากๆค่ะในช่วงหน้าพบกันค่ะเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวก้าสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโวก้าไปใช้ดูสิจ๊ะเวลาที่คุณดูดีเนี่ยจอยนี่พี่สาวแกเหรอไม่ใช่แล้วนี่ใครอ่ะภรรยาพ่อนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยท่านผู้ชมคะชนทิพาได้บอกว่าจะพาท่านผู้ชมไปที่ภาคอีสานใช่ไหมคะแน่นอนค่ะจะต้องเจอกันที่ภาคอีสานแน่นอนค่ะคุณพัทรพลทีมงานของชนทิพานั่นแหละรอท่านผู้ชมอยู่ที่ภาคอีสานตอนนี้นะคะคุณพัทรพลได้อยู่กับเกษตรกรผู้ที่ปลูกหอมนั่นแหละนะคะแล้วผลผลิตบอกดีมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาหลายต่อหลายปีเกษตรกรบอกว่ามันไม่งามอย่างนี้ไม่ดีแบบนี้เลยแต่มารอบนี้มาปีนี้ไม่ผิดหวังเลยต้นหอมเนี่ยงามมากเลยค่ะหัวนี่หัวใหญ่หัวโตเลยนะคะคุณพัทรพลรอท่านผู้ชมอยู่ที่นั่นค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะไปดูกันเลยค่ะทีมงานวันนี้มาเก็บผลงานของซุปเปอร์พรีเมียมออแกนิกครับวันนี้แผงฤทธิ์ครับท่านผู้ชมครับมาฉีดกับหอมนะครับแผงฤทธิ์ยังไงทำงานยังไงท่านผู้ชมครับมาพบกับเกษตรกรนะครับที่เอาซุปเปอร์พรีเมียมนะครับมาฉีดในแผงหอมครับขอเชิญท่านผู้ชมตามมาครับผมมาแม่ผู้ชมผู้ชมนะครับผู้ชมแท้นะครับผมผู้แม่แนะนำตัวนะครับแม่ชื่ออะไรครับผมแม่ชื่อแม่เพชรดีอัคบุตรอยู่บ้านน้องย่างเพชรดีอัคบุตรนะครับบ้านน้องย่างบ้านน้องย่างนะครับ